คริสตจักรฮิมแห่งประเทศไทยเรามีนิมิตตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐอภิบาลผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นและบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศคำสอนและคำเทศนานี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างผู้เชื่อให้มีกรอบความคิดตามหลักการพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามการเติบโตและจำเริญขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ต้องผ่านกระบวนการการผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นของผู้เชื่อเพื่อรับการอภิบาลและรับการปกคลุมฝ่ายวิญญาณเป็นสำคัญขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะสมัยที่แล้วและเมื่อสมัยที่เรามีงานรักแก่รับผู้เลี้ยงพี่น้องได้ฟังคำเทศนาที่ได้หนุนใจเราเป็นอย่างมากให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่สำคัญยิ่งของชีวิตคริสเตียนในการรับใช้พระเจ้าผ่านการเป็นผู้เลี้ยงแล้วผมได้ทราบข่าวว่าหลายท่านได้ถวายตัวเรียบร้อยแล้วท่านสมัครเป็นพี่เลี้ยงด้วยหัวใจของท่านที่อยากจะดูแลฝูงแกะของพระองค์จริงๆเราหวังว่าท่านจะตั้งใจทำสิ่งนี้ให้สำเร็จที่เราจะมีส่วนในชีวิตของคนให้เติบโตขึ้นในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเอเมนนะครับวันนี้จะดูในโรมบทที่7ข้อ1ถึง6ต่อเนื่องจากเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับถ้าพี่น้องพบเราจะให้เกียรติพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนแล้วเราจะอ่านพระธรรมตอนนี้สลับกันกับผมนะครับทีละข้อโรมบทที่7ข้อ1ถึง6ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นฉะนั้นถ้าผู้หญิงนั้นไปหลับนอนกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเพณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเพณีสามีภรรยาแม้นางไปเป็นภรรยาชายอื่นก็หาผิดประเพณีไม่เพราะว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตตามทางโลกตัณหาชั่วที่ทำบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนำไปสู่ความตายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงทิพยเนตรทิพยกัณฑ์ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและอบรมคนในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกประการบัดนี้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปแม้แต่ขีดเดียวก็หาไม่ได้ขอพระชนะของพระเจ้าเป็นน้ำทำรงชีวิตเป็นฤทธิ์อำนาจที่นำการเปลี่ยนแปลงเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งสุดในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะสามารถจำเริญเติบโตขึ้นบนรากฐานที่แข็งแกร่งในพระชนะของพระองค์ตลอดไปเราขอพระคุณพระองค์และขอพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับ ที่เมืองเคมบริดจ์รัฐเพนซิลเวเนียในอเมริกาได้มีหนุ่มชาวกรีกคนหนึ่งชื่อว่ามาร์คุสมาร์คุสเป็นคนกรีกก็เลยไม่ค่อยรู้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่เกือบจะพูดไม่ว่าไม่เข้าใจเลยก็ได้ว่าภาษาอังกฤษมันหมายความว่าอย่างไรปรากฏว่ามาร์คุสเนี่ยก็ไปรู้จักกับหญิงชาวกรีกเหมือนกันชื่อว่าอเล็กซานดราอเล็กซานดราพูดภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเขาเริ่มรู้จักสนิทสนมกันแล้วก็ชอบพอกันเพราะว่าเป็นชาวกรีกตั้งแต่ดั้งเดิมมาด้วยกันก็อาจจะมีวัฒนธรรมมีความคล้ายมีสิ่งต่างๆที่มาจากพื้นภูมิเดียวกันก็เกิดความสนิทสนมชอบพอกันวันหนึ่งอเล็กซานดราก็ชวนมาร์คุสไปสำนักงานแห่งหนึ่งของรัฐเจ้าหน้าที่สำนักงานนั้นก็พูดภาษาอังกฤษกับมาร์คุสมาร์คุสก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็ไม่รู้งงๆจำได้แต่เพียงแค่ว่ามาร์คุสนั้นสามารถพูดได้อยู่2คำคำแรกคือคำว่า yes พี่น้องพูดได้ไหมครับบอกคนข้างๆ yes โอ้โหคนไทยเราพูดคล่องเลยครับคำนี้ yes แล้วอีกคำหนึ่งนะครับคือคำว่า I do นะครับ yes แปลว่าใช่ I
I do แปลว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยเขาก็พูด2คำนี้แหละครับคำว่า yes กับคำว่า I do ซึ่งเป็นคำที่ง่ายๆแล้วก็พูดตามเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเชื่อฟังหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปสักพักใหญ่ๆมาร์คุสก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ห่างไกลไปจากอเล็กซานดราเขาไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนเมื่อก่อนอาจจะมีภาระหรือบางสิ่งทำให้เขาห่างไกลกันไปแล้วมาร์คุสก็ค่อยๆลืมอเล็กซานดราไปวันหนึ่งปรากฏว่าก็มีตำรวจมาหามาร์คุสถึงที่พักแล้วก็มาจับตัวมาร์คุสในข้อหาละทิ้งแล้วก็ไม่เลี้ยงดูภรรยามาร์คุสตกใจมึนงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนื่องจากว่าเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นแต่งงานมาก่อนเขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองนั้นแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วตำรวจก็พยายามบอกว่าอ้าวก็วันนั้นที่คุณไปสำนักงานรัฐไปจดทะเบียนแต่งงานคุณไม่รู้ตัวหรือคุณทำอะไรไปบ้างคุณเนี่ยได้กล่าวคำสัญญาต่อหน้าผู้รับใช้ของพระเจ้าเรียบร้อยที่สำนักงานของรัฐบอกว่าคุณยินดีที่จะรับเขาเป็นภรรยาคุณบอก yes คุณบอก I do คุณจำไม่ได้หรือว่าคุณเนี่ยรับเรียบร้อยแล้วเป็นอเล็กซานดราเป็นภรรยาที่สำนักงานของรัฐเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูอเล็กซานดราอีกต่อไปคุณจึงจำเป็นต้องขึ้นศาลเพื่อรับการพิพากษาคดีความพี่น้องครับการแต่งงานในทางกฎหมายส่งผลถึงความผูกพันและภาระความรับผิดชอบที่ตามมาที่เราทั้งหลายจำเป็นจะต้องมีต่อกันและกันในฐานะคู่สมรสและชีวิตแต่งงานในสายพระเนตรพระเจ้าก็เหมือนกันครับการแต่งงานมีความสำคัญในการผูกพันคนเข้าด้วยกันและไม่สามารถหักสัญญานั้นได้ยกเว้นแต่ถูกพรากด้วยความตายเราได้ประกอบพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและวันนี้พระเจ้าก็นำเรามาให้ได้เรียนรู้ถึงพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ที่อาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างเรื่องของชีวิตสมรสในวันนี้เช่นเดียวกันในโรมบทที่7เพื่อจะอธิบายเรื่องราวความสัมพันธ์แห่งความรอดที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้เห็นจากพระชนะของพระเจ้าหลายตอนที่ผ่านมาในพระธรรมโรมได้อธิบายหลักการที่สำคัญยิ่งต่อการได้มาซึ่งความรอดที่แท้จริงผ่านทางพระคุณไม่ใช่ทางธรรมบัญญัติหรือการยึดถือกฎเกณฑ์ศีลธรรมแต่เปลือกนอกแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าพระเจ้านำการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ใช่เอาข้อเอากฎเกณฑ์เอาข้อบังคับมาบีบคั้นเราให้กระทำตามในสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์นั้นแม้คนในยุคสมัยก่อนนั้นเขายึดถือธรรมบัญญัติที่พระเจ้าตั้งไว้แต่เมื่อมาถึงยุคแห่งพระคุณนั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมาตายที่กางเขนเพื่อเราแล้วพระเยซูได้ปลดล็อกแห่งการอยู่ใต้อำนาจของธรรมบัญญัติโดยการกระทำความชอบธรรมให้เกิดขึ้นผ่านการตายที่กางเขนและยกความผิดบาปให้กับเราและมอบความชอบธรรมนั้นโดยพระคุณให้กับเราพี่น้องดีใจไหมครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากระทำกับเราทั้งหลายแล้วเราเห็นว่าในคราวที่แล้วเราเห็นภาพเปรียบเทียบมาตลอดว่าในพระชนะของพระเจ้าประทานรวมนั้นได้เปรียบเทียบเราเห็นถึงความรอดผ่านทางพระคุณที่ไม่ใช่ทางธรรมบัญญัติโดยยกภาพของการบัพติศมาในน้ำการตายการถูกฝังและการฟื้นคืนพระชนให้เราเห็นภาพการฟื้นคืนชีวิตมาโดยพระคุณของพระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์ที่ฟื้นคืนพระชนด้วยแล้วเราเห็นภาพเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงภาพของทาสเราได้เรียนรู้แล้วว่าแท้จริงชีวิตคนเรานั้นเราไม่เป็นทาสอย่างใดก็ต้องเป็นทาสอย่างหนึ่งเราหลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาปหลุดพ้นจากการเป็นทาสของความชั่วร้ายและความอาธรรมที่อยู่ภายใต้อำนาจธรรมบัญญัตินั้นกลับมาสู่การเป็นทาสของพระคริสต์มีชีวิตอยู่ในพระเยซูและมีเสรีภาพที่แท้จริงภายใต้กรอบความจริงของพระเจ้าแล้วเอเมนไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ความจริงนี้เราจึงไม่ดำเนินชีวิตแบบว่างเปล่าอีกต่อไปแล้วบอกว่าอิสรภาพคือใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ตามใจของฉันเปล่าอิสรภาพแท้คือการรู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำและสามารถควบคุมตัวเองที่จะไม่ตกอยู่ใต้อำนาจเนื้อหนังของตัวเองอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดสำคัญผิดว่าเมื่อเราอยู่ใต้พระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะทำอะไรตามใจเนื้อหนังเราได้โดยที่ไม่ต้องมีความผิดอีกต่อไปเพราะไม่ต้องยึดถือธรรมบัญญัติเปล่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูไม่ได้มาทำลายธรรมบัญญัติแต่พระองค์ทรงทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ใช้กำลังของมนุษย์คนบาปเพราะทำไม่ได้แน่แต่โดยพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่โดยไม่ถูกธรรมบัญญัติครอบงำอีกต่อไปแต่เราสามารถกลายเป็นคนดีมีชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ใช่กำลังมนุษย์แต่โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอเมนไหมครับนั่นคือพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้กับเราพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นหลายคนที่สำคัญผิดคิดว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเป็นทาสใครอีกแล้วแท้จริงเมื่อเราย้ายจากการเป็นทาสของบาปเรากลับมาสู่การเป็นทาสแห่งความชอบธรรมเราได้กลายเป็นเหมือนดั่งทาสของพระคริสต์
ทาสคือการรับใช้และเชื่อฟังจำได้ไหมครับเรารับใช้ใครเชื่อฟังใครเราเป็นทาสผู้นั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายคนจึงเริ่มรู้ตัวแล้วว่าบางครั้งในยุคปัจจุบันแม้เราไม่มีการมีการเลิกทาสเรียบร้อยแล้วบางคนก็จะเห็นภาพทาสชัดเจนเพราะว่าดูเรื่องลูกทาสอยู่ทุกอาทิตย์ติดตามเรื่องลูกทาสอยู่ตลอดทำให้เรารู้ว่าอ๋อทาสเป็นแบบนี้นี่เองเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่5ก็มีการกดเรื่องของการมีทาสซื้อขายทาสกันแล้วก็มีการปลดปล่อยและเลิกทาสไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบางคนจึงเริ่มรู้ตัวว่าแม้เลิกทาสไปแล้วแต่เรายังเป็นทาสอยู่เป็นทาสอะไรครับบางคนบอกโอ้ใช่เป็นทาสภรรยาเพราะอะไรครับรับใช้ภรรยาเชื่อฟังภรรยาเราเลยเป็นทาสของภรรยาแล้วเราก็เต็มใจรับใช้ด้วยบางคนบอกไม่ใช่เป็นทาสของสามีทั้งหากเพราะว่าเรารับใช้สามีและเชื่อฟังสามีของเราบางคนก็เป็นทาสของลูกเพราะอะไรครับลูกเป็นเจ้านายน้อยเวลาลูกสั่งเราลูกสั่งยังไงครับลูกจะสั่งว่าส่งเสียงร้องวายเมื่อลูกส่งเสียงร้องพ่อแม่ก็ตามใจเขาและรับใช้เขาได้ก็เรียกว่าทาสของลูกเช่นเดียวกันเพราะพี่น้องเราทั้งหลายกลับมาสู่การเป็นทาสของพระคริสต์นั่นคือภาพที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วว่าเราไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขอีกแล้วเราไม่ตกเป็นทาสของบาปอีกแล้วเราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายที่มาครอบงำเราอีกแล้วเราหลุดพ้นโดยพระคุณเมื่อเราพึ่งพาเชื่อวางใจติดตามพระคริสต์ชีวิตเราจะมีเสรีภาพแท้ในกรอบแห่งความจริงเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นจบไปวันนี้เนี่ยพระคัมภีร์พูดถึงอีกภาพหนึ่งนั่นคือภาพของชีวิตสมรสพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชีวิตแต่งงานหรือชีวิตสมรสกับความรอดและพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราเราเห็นอาจารย์เปาโลได้พยายามอธิบายมุมมองเหล่านี้เพื่อเราจะเห็นความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องของความรอดซึ่งเป็นกุญแจและหัวใจสำคัญของชีวิตคริสเตียนว่ามีลักษณะเช่นไรบ้างอาจารย์เปาโลได้ใช้คำว่าชีวิตในธรรมบัญญัติเป็นตัวแทนของชีวิตเก่าชีวิตตั้งเดิมที่เราเองนั้นอยากที่จะทำสิ่งดีแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเรา อยู่ภายใต้อำนาจของบาปในโรมบทที่6ข้อ15มันบอกถ้าฉะนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกันนั้นหรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเราจะเห็นชัดเจนว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นบาปในตัวมันเองแต่ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้ว่าความดีและมาตรฐานที่ดีเป็นอย่างไรและมนุษย์ไม่สามารถไปถึงมาตรฐานนั้นได้โดยกำลังของตัวเองและธรรมบัญญัติจึงชี้ให้เราเห็นความบกพร่องตัวเองชี้ให้เราเห็นความผิดบาปชี้ให้เราตระหนักและรับรู้ว่าความบาปนั้นยังมีอยู่เต็มที่ในชีวิตเราทั้งหลายเมื่อเราไม่ได้พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเราไม่สามารถไปถึงเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงชี้ทำให้เรานั้นต้องถ่อมใจและรู้ว่าแม้มนุษย์จะพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าปรัชญาเมธีต่างๆที่จะแต่งคุณงามความดีตามกฎเกณฑ์ของโลกนี้มากแค่ไหนก็ยิ่งทำให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์ทำไม่ได้พี่น้องขนาดกฎเกณฑ์ศีลธรรมพื้นฐานที่เราเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆ เพียงแค่5ข้อเราท่องกันทุกวันผมก็ถูกคุณครูจับมายืนหน้าชั้นเรียนท่องอยู่ทุกวันเลยครับ5ข้อนี้ยิ่งท่องก็ยิ่งฟ้องผิดยิ่งท่องก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้แม้จะพยายามทำจะพยายามเปลี่ยนจะพยายามที่จะเป็นคนดีแต่หลายครั้งเมื่อถูกทดลองใจก็ทำสิ่งที่ตัวเองอ่อนแอแล้วก็ผิดพลาดอีกแม้ขนาดเป็นเรื่องเล็กๆที่เป็นมันพื้นฐานง่ายๆของคุณงามความดีหลายครั้งเราก็อ่อนแอและผิดพลาดพี่น้องนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะตอบสนองในภาคปฏิบัติด้วยกำลังมนุษย์ที่จะเป็นคนดีด้วยตัวเองในทุกเรื่องได้ตลอดเวลาแม้เราจะพยายามและอาจจะดีขึ้นในบางเรื่องบางอย่างแม้เราจะประพฤติเราจะเปลี่ยนไปโดยกำลังของเราบ้างแต่ในที่สุดเราก็ถูกทดลองใจอยู่ดีจึงไม่มีใครหลอกตัวเองได้เลยว่าเราเป็นคนดีบริสุทธิ์เราไม่เคยทำผิดแม้เราจะประกาศตัวสัญญากับคนรอบข้างว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่โกหกเธออีกต่อไปต่อไปนี้ฉันจะไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่อีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่หงุดหงิดใครอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดจาหยาบคายอีกแล้วแต่พอถึงเวลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็พ่ายแพ้ต่อตัวเองอีกแล้วพี่น้องนี่คือความจริงที่เราหลอกตัวเองไม่ได้และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราตระหนักว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำความดีเพื่อจะประกาศสำแดงความชอบธรรมด้วยตัวเองอย่างแท้จริงได้เราจึงต้องหันกลับมาพึ่งพาความจริงนี้นั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยและมีเสรีภาพที่แท้จริงในกรอบความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราไม่ต้องฟ้องผิดอีกต่อไปเพราะว่าพระเจ้าทรงชดใช้ความผิดให้กับเราในอดีตหมดสิ้นแล้วพี่น้องบางท่านมีความรู้สึกว่าน่าเสียดายในอดีตนั้นถ้าเขาเองได้ย้อนกลับไปเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นเป็นอันขาดจ
จนมาถึงวันนี้เขาอยากชดใช้ความผิดนั้นจริงๆและแต่เขาไม่มีโอกาสอีกแล้วคนบางคนมีความรู้สึกฟ้องผิดกล่าวโทษตัวเองปลักปลอมกับสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดในอดีตมาอย่างมากมายแต่วันนี้ผมอยากจะบอกข่าวดีกับท่านว่าพระเจ้าได้ชดใช้ความผิดนั้นหมดสิ้นในอดีตแทนท่านแล้วที่ไม้กางเขนเอเมนเราถูกปลดปล่อยจากการสาปแช่งเราถูกปลดปล่อยจากสิ่งเลวร้ายในอดีตที่พยายามมาขังชีวิตเราไว้ไม่ให้สามารถปลดปล่อยและมีเสรีภาพบัดนี้เรารับชีวิตใหม่มีสถานะใหม่เป็นคนใหม่โดยทางนิตินัยเราได้รับกรรมสิทธิ์แห่งความชอบธรรมแท้โดยพระคุณของพระเจ้าเรียบร้อยเอเมนไหมครับแต่โดยทางภาพปฏิบัติเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามขนาดความเชื่อและการตัดสินใจเอาจริงเอาจังของเราที่จะเดินกับพระเจ้าและพระเจ้าพร้อมจะเปลี่ยนเราโดยไม่ใช่กำลังของเราอีกต่อไปพี่น้องดีใจไหมครับที่พระเจ้าทรงทำสิ่งดีมากมายให้กับเราทั้งหลายให้เราบอกคนข้างๆพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีกับเราตลอดเวลาพระองค์ไม่เคยปรักปรำกล่าวโทษแต่พระองค์ทรงให้อภัยพระองค์ทรงยกโทษและพระองค์ทรงแบกรับความผิดโทษท่านนั้นแทนเรานั่นคือพระคุณสอนพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับเราทำให้เรารู้ว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินด้วยกำลังมนุษย์แต่เพียงเท่านั้นแต่โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ทรงช่วยเราเราเห็นพระคัมภีร์ได้พูดในวันนี้เช่นเดียวกันที่สอนเราให้เข้าใจชีวิตที่แท้จริงที่ดำเนินอยู่ในพระคุณเราเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงเรื่องราวของชีวิตสมรสในพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อจะช่วยให้เราเองได้เข้าใจถึงวิถีทางที่พระเจ้าอยากจะให้เราเป็นเราเห็นพระคัมภีร์ก่อนหน้านี้นั้นพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่สอนเราให้เห็นภาพอย่างชัดเจนถึงเรื่องชีวิตที่เราหลุดพ้นจากธรรมบัญญัติในโรมบทที่3ข้อ20นั้นบอกว่าเพราะว่าในสายพระเนตรพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยประพฤติตามธรรมบัญญัติได้โรมบทที่4ข้อ15ก็บอกเพราะธรรมบัญญัติเป็นเหตุให้มีการลงอาญาแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั่นก็ไม่มีการละเมิดธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัติชี้เราเห็นความล้มเหลวให้เรารู้ว่าทุกคนต้องโดนลงพระอาญาแต่โดยพระคุณนั้นพระองค์ทรงรับพระอาญานั้นด้วยชีวิตของพระองค์เองในอดีตที่เราเคยทำผิดพลาดเพื่อจะช่วยเราให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติที่เราไม่จำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตด้วยกำลังของมนุษย์แต่เพียงเท่านั้นแต่โดยพระคุณของพระเจ้าที่ส่งให้กับเราเราจึงเห็นในโรมบทที่6ข้อ14ก็บอกต่อว่าเพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณแล้วเราอยู่ใต้พระคุณแล้วพี่น้องที่รักบอกคนงานสิครับท่านอยู่ใต้พระคุณแล้วในวันนี้เราไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของกฎเกณฑ์ศีลธรรมที่เราไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาแต่เราอยู่ใต้พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระคริสต์และพระคุณนี่แหละเป็นเหตุถ้าเรามีกำลังขึ้นมีเรี่ยวแรงขึ้นมีชีวิตใหม่ขึ้นเพื่อเราจะเป็นคนใหม่ในพระคริสต์ได้อย่างแท้จริงเอเมนไหมครับเราจะเห็นการเปรียบเทียบให้เห็นชีวิตสองแบบคือการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติใต้การครอบงำของบาปพอพ้นออกมาจากสภาพนั้นกลับมาอยู่ในชีวิตในพระคุณเราก็หลุดออกจากสภาพบาปโดยการพึ่งพาพระเยซูคริสต์ดังนั้นชีวิตของทุกคนในโลกนี้ที่เกิดมาเมื่อเราเกิดมาในโลกเราต่างอยู่ภายใต้การครอบงำของกฎเกณฑ์ของโลกของธรรมบัญญัติถ้าเป็นคนยิวก็อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนยิวเราเป็นคนไทยเราเกิดมาก็มีกฎเกณฑ์สังคมก็มีศีลธรรมของสังคมตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่มีการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายทำให้เราต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เหล่านั้นเช่นเดียวกันเพราะเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็วาดภาพแบบนี้ก็เราเห็นว่าแท้จริงแล้วยิ่งมีธรรมบัญญัติยิ่งทำให้รู้ว่าเรานั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงโดยความเป็นคนบาปแม้กระทั่งคนยิวก็ไม่สามารถทำตามหลายคนที่พยายามเคร่งธรรมบัญญัติภายนอกแต่ชีวิตภายในก็เต็มไปด้วยความบาปแล้วก็ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือการทำตามกฎเกณฑ์ทุกข้อทุกตอนแล้วเราก็ทำไม่ได้ในโรมบทที่2ข้อ14ถึง15นั้นบอกชัดว่าแม้คนต่างชาติไม่มีธรรมบัญญัติของโมเสสเขาเองก็เป็นธรรมบัญญัติให้กับตัวเองแม้เขาไม่มีธรรมบัญญัติห้ามก็ตามเขาแสดงให้เห็นถึงหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและความสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานเขาด้วยข้อนี้จึงบอกชัดว่ามนุษย์หมดโลกพระเจ้าได้ใส่มโนธรรมจิตสำนึกไว้ในจิตใจเรียบร้อยให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรชอบเป็นหลักการกว้างๆที่มีธรรมบัญญัติจารึกไว้ในใจอยู่แล้วจิตสำนึกเหล่านี้จึงมีอยู่ในตัวทุกคนและเขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วพระเจ้าได้ใส่สิ่งนี้ไว้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีธรรมบัญญัติของยิวหรือไม่ก็จะมีธรรมบัญญัติอื่นหรือกฎเกณฑ์อื่นของโลกนี้ที่เป็นศีลธรรมที่พระเจ้าใส่ไว้ในสามัญสำนึกของมนุษย์แม้เขาจะพยายามสร้างกฎเกณฑ์เหล่านั้นขึ้นมาก็มาจากจิตใจที่มนุษย์ใส่มโนธรรมไว้ตั้งแต่แรกและพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นศิลาเอาไว้เป็นจารึกให้กับคนทั้งหลายได้เห็นมนุษย์ต
่างก็รู้ว่ามีมาตรฐานหลายอย่างที่เราควรเป็นแต่เราเป็นไม่ได้เราอยากจะทำในสิ่งที่ควรทำแต่เราก็ไม่ได้ทำเราอยากจะเราไม่อยากทำสิ่งที่ไม่ควรทำแต่เรากลับไปทำพี่น้องเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมในบางเวลาเรากลับมาถามตัวเองว่าทำไมนะเวลานั้นเราถึงตัดสินใจทำแบบนั้นทำไมเราตอบสนองแบบนั้นทำไมเราพูดคำนี้ออกไปทำไมเราแสดงออกแบบนี้ออกไปทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ควรจะแสดงออกไม่ควรจะทำและทำให้จิตใจของเรานั้นรู้สึกฟ้องผิดพี่น้องนี่คือสิ่งที่สะท้อนและแสดงให้เห็นแล้วว่าแท้จริงมนุษย์ต้องการพระเจ้ามนุษย์หมดโลกนี้ต้องกลับมาแสวงหาพระองค์และพบกับสัจธรรมความจริงว่าโดยพระคุณพระเจ้าเท่านั้นที่จะปลดปล่อยเขาให้พ้นทาสและเป็นไทยอย่างแท้จริงพระเจ้าเปาโลจึงพยายามอธิบายในพระธรรมโรมในมุมต่างๆเกี่ยวกับความรอดเพื่อให้เราเข้าใจและยกตัวอย่างอย่างมากมายที่เราได้เห็นภาพจนถึงเรื่องการเป็นทาสเรื่องบัพติศมาน้ำและการสมรสวันนี้เป็นเรื่องของการสมรสซึ่งจะมีโอกาสแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือกุญแจแห่งความเป็นไทยที่เราจะดูในข้อ1ถึงข้อ4ด้วยกันครับประการที่1กุญแจไขความเป็นไทยประการแรกอยู่ในข้อ1ถึงข้อ4อาจารย์เปาโลอธิบายไว้ใน4ข้อแรก4ข้อนี้สรุปได้คำหนึ่งที่สำคัญมากที่เป็นกุญแจทำให้เราเข้าใจนั่นคือความตายมีทางเดียวที่สามารถทำให้คนพ้นจากธรรมบัญญัติที่เปรียบเทียบเป็นเหมือนกับสามีพระบิดาพูดถึงว่าธรรมบัญญัติเนี่ยเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นเหมือนกับสามีแล้วมนุษย์ก็เป็นภรรยาเราจะแยกจากธรรมบัญญัติได้นั้นเราต้องตายจากกันคือต้องตายต่อบาปตายต่อธรรมบัญญัติหาวิธีการทำยังไงให้ตายต่อบาปพ้นจากธรรมบัญญัติให้ได้เพื่อจะสามารถเข้าสู่ชีวิตที่แสวงหาที่จะพ้นจากสิ่งนั้นมารับชีวิตในพระคุณอาจารย์เปาโลจึงเปรียบเทียบเหมือนกับหญิงคนหนึ่งมีสามีและข้อ1ถึง4อธิบายชัดว่าหญิงคนนี้ต้องอยู่ตามประเพณีสามีภรรยากันสิ่งเดียวที่จะพลาดเขาได้คือความตายเท่านั้นสามีต้องจากเขาไปเท่านั้นหญิงคนนั้นจะพ้นจากพันธสัญญาที่จองจำนี้ที่ผูกมัดและเป็นข้อผูกพันเอาไว้แห่งพันธสัญญาถ้าเขาไปยุ่งกับชายอื่นใดถือว่าเป็นการล่วงประเวณีและเป็นการเป็นชู้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสามัญสำนึกของมนุษย์โดยทั่วไปแม้กระทั่งในสังคมไทยเช่นเดียวกันในข้อนี้เองเนี่ยจึงไม่ถูกหยิบยกมาอธิบายเปรียบเทียบเราเห็นชัดในภาพสองภาพครับคือภาพในฝ่ายธรรมชาติของการเป็นสามีภรรยาและภาพในฝ่ายวิญญาณที่เราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงการตายต่อธรรมบัญญัติและกลับมามีชีวิตใหม่ในพระคุณเราจะมาดูภาพแรกภาพที่1 1.1 เป็นภาพฝ่ายธรรมชาติอยู่ข้อ1ถึง2พี่น้องเห็นไหมพระคัมภีร์ยกเรื่องของการแต่งงานขึ้นมาพระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าผู้หญิงที่มีสามีมีชีวิตอยู่ต้องอยู่ในกฎประเพณีสามีภรรยาแต่สามีตายผู้หญิงก็พ้นจากกฎนั้นฉะนั้นถ้าผู้หญิงไปหลับนอนชายอื่นเมื่อยังมีสามีมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงร่วมประเพณีแต่ถ้าสามีตายก็พ้นจากกฎประเพณีนี่เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสตั้งแต่แรกที่คนยิวก็ยึดถือปฏิบัติมาเปาโลจึงยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนยิวในเวลานั้นหรือคนที่มารู้จักพระเจ้าแล้วแต่ยังไปอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติและยึดถือสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อจะเปรียบเปรยให้เห็นว่าถ้าเขายังยึดมั่นพันผูกอยู่กับสภาพเดิมมาเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ไม่รับพระคุณแต่กลับอยู่การภายใต้การเคร่งครัดกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติเพียงเปลือกนอกเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นเขาจะไม่สามารถได้รับสิ่งใหม่ที่พระเจ้าประทานให้กับเขาเราจะเห็นภาพนี้ชัดว่าพระเจ้าสอนอธิบายความคิดของคนอย่างชัดเจนบางทีพี่น้องดูหนังอินเดียเนี่ยพี่น้องจะเห็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนอินเดียหนังอินเดียโบราณเนี่ยเขาบอกว่าพอสามีตายเขาจะแห่อุ้มเอาภรรยาเนี่ยหามไปกับสามีแล้วก็ไปก่อกองฟืนพร้อมกันแล้วก็เผาให้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปพร้อมสามีเพราะอะไรครับเพราะเขามีความเชื่อว่าเมื่อแต่งงานแล้วจะอยู่ด้วยกันชั่วกับชั่วกันไม่สามารถมีอะไรพลาดไปได้แม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งตายเขาก็แยกออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าเมื่อสามีเสียชีวิตภรรยาก็ต้องถูกรับไปด้วยกันกับสามีแล้วไม่ต้องดูหนังอินเดียสมัยก่อนจะเห็นว่าบางทีพอสามีเสียชีวิตภรรยาก็ต้องถูกรับไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเผาตายพร้อมกันเขาคิดว่านี่คือการหลุดออกจากบ่วงพันธสัญญาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าสอนว่าถ้าสามีเสียชีวิตสตรีผู้นั้นก็หลุดพ้นจากบ่วงแห่งการผูกพันเอาไว้ที่มีความสัมพันธ์ตามพันธสัญญานั้นหรือคริสเตียนเนี่ยเราไม่ได้มีความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสบางคนบอกว่าโอ้เราเป็นบุพเพสันนิวาสตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยดูสิมีไฟข้างเดียวกันเลย
ดูสิเกิดมาคิ้วเราชนกันเหมือนกันเลยดูสิผิวเราเนี่ยโอ้โหผมหยิกเนี่ยแสดงว่าเกิดมาเนี่ยมีการถูกวางเรียบร้อยว่าเมื่อชาติปานก่อนเราเป็นคู่กันพอเปิดมาดูโอ้มีปานอยู่แถวขาแถวมือโอ้นี่เห็นไหมบุพเพสันนิวาสเธอมีปานข้างซ้ายฉันมีปานข้างขวาพอมารวมกันปั๊บเป็นรูปหัวใจพอดีบุพเพสันนิวาสแท้ๆหลายคนได้มีความเชื่อแบบนั้นว่าเป็นบุพเพสันนิวาสแต่ชาติปางก่อนพี่น้องก็บอกว่ามีกี่ชาติก็ต้องมาเจอกันอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดชาติไหนพบไหนเวลาเปลี่ยนไปในยุคสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันสามารถข้ามพบไปเจอโอ้โหเป็นบุพเพสันนิวาสเห็นไหมสมัยก่อนก็เป็นคู่กันมาสมัยนี้ผ่านไปหลายพันปีก็ยังเป็นคู่กันอีกหลายคนมีความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสนั่นคือสิ่งที่หลายคนวาดเอาไว้ทำให้เกิดความเข้าใจแบบนั้นว่าชีวิตสามีภรรยานั้นจะต้องอยู่คู่ครองกันไปตลอดทุกภพทุกสมัยแต่พี่น้องแท้จริงแล้วเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเรามีชีวิตเดียวเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าปีหน้าชาติหน้าหรือว่าชีวิตท่านจากโลกนี้ไปแล้วท่านจะไปกลายเป็นกบเป็นเขียดหรือจะกลายเป็นเจ้าหญิงกบเจ้าชายเขียดแบบนี้นะครับไม่ต้องไปกลัวว่าท่านจะเป็นอะไรในอนาคตต่อไปเพราะว่าพระเจ้าให้ชีวิตเดียวเมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วได้พบกับความรักนิรันดรของพระองค์ในแผ่นสวรรค์เอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นคริสเตียนไม่ได้คิดเช่นนั้นว่าเราเมื่อแต่งงานแล้วไม่ว่าจะจากไปแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดไม่ใช่เมื่อเราจากไปแล้วเราจะไปเป็นสามีภรรยากันต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในแผ่นสวรรค์สถานนั้นไม่มีสามีภรรยาอีกต่อไปเราจะกลายเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ในสวรรค์ไม่มีสถาบันครอบครัวที่มาผูกมัดจำจองกันว่าเธอต้องเป็นสามีฉันต้องเป็นภรรยาเธอตลอดชีวิตเพราะในแผ่นสวรรค์นั้นเราได้สมรสกับพระเยซูคริสต์แล้วเราเป็นเหมือนเจ้าสาวพระองค์เป็นเจ้าบ่าวแล้วเราอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องในแผ่นดินสวรรค์นั้นนั่นคือภาพที่เป็นความเชื่อในปรัชญาความคิดของคริสเตียนเมื่อเราเห็นภาพแบบนี้ชีวิตธรรมชาติจึงได้กล่าวถึงว่าผู้หญิงคนนี้นั้นสูญสิ้นสุดข้อผูกมัดหรือพันธสัญญาแห่งการถูกผูกมัดเอาไว้ในฐานะสามีภรรยาเมื่อสามีหรือภรรยาจากโลกนี้ไปนางสามารถที่จะไปแต่งงานและมีครอบครัวอีกครั้งหนึ่งได้และในฝ่ายธรรมชาติในการแต่งงานนั้นเพิ่มพีจึงอธิบายเราเห็นภาพเหมือนสามีเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิอำนาจเป็นเจ้าของภรรยาภรรยาไม่สามารถที่จะไปนอกใจหรือทำสิ่งชั่วร้ายในความบาปทางเพศที่เรียกว่าล่วงประเวณีได้เลวีนิติบทที่20ข้อ10บอกว่าถ้าผู้ใดล่วงประเวณีกับภรรยาเพื่อนบ้านให้ขว้างผู้ล่วงประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นเสียให้ตายเราเห็นในพระคัมภีร์เดิมมันพูดชัดเจนเลยครับว่าในบัญญัติของยิวในสมัยของโมเสสเนี่ยได้บอกไว้ถึงเรื่องของกฎเกณฑ์การล่วงประเวณีว่าใครทำผิดต้องถูกหินขว้างจนตายนั่นคือกฎเกณฑ์เก่าซึ่งขอบคุณพระเจ้าปัจจุบันเราไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์นี้อีกแล้วนะครับแต่เราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าแต่เป็นภาพที่เปรียบเทียบแล้วให้เห็นว่ามันมีข้อผูกมัดในพันธสัญญาต่อกันและกันนั่นคือผู้หญิงที่มีสามีจะไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตนเราเรียกว่าล่วงประเวณีโทษคือหินขว้างให้ตายภาพเปรียบเทียบพระบิดานี้จึงทำให้เราเห็นภาพของการที่ความสัมพันธ์นั้นมีความผูกพันอยู่ใต้อำนาจถูกครอบเอาไว้นะครับด้วยพันธสัญญาแห่งการถูกผูกมัดอำนาจเหล่านี้จะถูกปลดล็อกเงื่อนไขเดียวก็คือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายจากโลกนี้ไปสามีหรือภรรยาจะไปยุ่งกับชายอื่นหรือหญิงอื่นไม่ได้แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งนั้นต้องจากโลกนี้ไปอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นไทยไปแต่งงานใหม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการร่วมประเวณีภาพนี้จึงเปรียบเทียบเป็นฝ่ายธรรมชาติที่ทำให้เราเห็นชัดเจนเพื่ออธิบายในฝ่ายวิญญาณแต่พี่น้องที่รักเราควรเข้าใจว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงตอนนี้เราไม่ควรจะไปดึงออกมาเป็นหลักการเพียงแค่ภาพฝ่ายธรรมชาติเราไม่ได้สนใจฝ่ายวิญญาณเลยเราสนใจแต่ว่าฉันเนี่ยทนกับเธอมานานแล้ววันนี้อาจารย์เทศนาชัดเจนมากเห็นไหมถ้าเธอตายจากฉันไปเนี่ยฉันจะมีเสรีภาพ ฉันจะเริ่มคิดบางอย่างเป็นแผนการชั่วร้ายเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วอยู่กับเธอมานานแล้วก็คิดว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจากโลกนี้ไปเราจะสามารถมีเสรีภาพพระคัมภีร์ไม่ได้ให้น้ำหนักถึงเรื่องภาพในฝ่ายธรรมชาติเท่ากับให้หลักการในฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราไม่ควรจะไม่มองพระคัมภีร์แค่ครึ่งเดียวแล้วบอกว่าเห็นไหมเนี่ยอาจารย์เทศข้อนี้รีบปิดหูปิดตาฟังแค่ตอนแรกพอตอนที่2ไม่ฟังแล้วครับเพราะว่าได้คำตอบแล้วอดทนมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเป็นไทยแล้วฉันจะมีเสรีภาพแล้วฉันจะไม่เป็นบุพเพสันนิวาสของเธอตลอดชีวิตเพราะว่าฉันทนมาไม่ไหวแล้วพี่น้องที่รักพระคัมภีร์ไม่ได้พูดให้น้ำหนักของหลักการถึงเรื่องสามีภรรยาแบบนั้นแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังให้น้ำหนักถึงภาพในฝ่ายวิญญาณที่เปรียบเทียบบางส่วนของกฎเกณฑ์ในธรรมบัญญัติในอดีตให้เราเห็นภาพสามีภรรยาเพื่อจะเปรียบเปรยในประการที่2คือภาพฝ่ายวิญญาณ
ข้อที่4ภาพฝ่ายวิญญาณอยู่ในข้อที่4ครับเราเห็นภาพในข้อที่4นั้นเปรียบเทียบชีวิตของเราเมื่อก่อนเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมศีลธรรมธรรมบัญญัติต่างๆเป็นภาพเหมือนว่าเมื่อก่อนเราแต่งงานกับธรรมบัญญัติอธิบายชัดเลยว่าธรรมบัญญัติเป็นสามีทุกคนในโลกมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนภรรยาไปแต่งงานกับสามีที่ชื่อว่านายธรรมบัญญัติมีชีวิตพันผูกกันอยู่และอยู่ใต้อำนาจการครอบงำนั้นใครทำผิดต่อธรรมบัญญัติถือว่าร่วมประเวณีทำผิดพลาดใครไม่เดินตามการเคร่งคัดกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติถือว่านอกใจและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องงั้นในอดีตเราถูกผูกพันกับสิ่งนี้เราไม่มีอิสระการที่เราจะสามารถพบอิสระภาพได้เราต้องแต่งงานกับสามีคนใหม่คือพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นเหมือนกับเจ้าบ่าวคนใหม่เป็นภาพเปรียบเทียบแบบนั้นเราต้องหลุดจากการครอบงำของนายธรรมบัญญัติหลุดจากการครอบงำของบาปหลุดจากการครอบงำในสิทธิอำนาจที่พันธนาการด้วยธรรมบัญญัตินั้นเราไม่สามารถมีทางออกอื่นได้นอกจากต้องตายจากธรรมบัญญัตินอกจากธรรมบัญญัติต้องตายเสียให้ตายไปจากชีวิตของเราไม่ต้องไปยึดถือด้วยกำลังมนุษย์ด้วยวิธีการของมนุษย์ที่ใช้ความสามารถที่เรามีต่อสู้ป้อมกันมาหลายปีแล้วไม่ชนะสักทีแต่บัดนี้เราจะสามารถหลุดพ้นและสิ้นสุดจากการถูกครอบงำนั้นในธรรมบัญญัติด้วยการหันกลับมายอมอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพื่อนพี่น้องจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นความล้มเหลวที่แม้กระทั่งคริสเตียนเองจำนวนมากหลงผิดดำเนินชีวิตแม้เชื่อพระเจ้าแล้วแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การเคร่งคัดกฎเกณฑ์ศีลธรรมภายนอกและเกิดความฟ้องผิดตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำตามกฎเกณฑ์ทุกข้อแล้วก็ต่อว่าพิพากษาผู้อื่นเมื่อเขาไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์นั้นไม่ต่างอะไรกับชีวิตของคนที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมบัญญัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเราจึงรู้ว่ากุญแจที่สำคัญที่จะช่วยเราให้เป็นไทยและมีเสรีภาพต้องปล่อยธรรมบัญญัตินั้นตายจากไปชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถหลุดพ้นเมื่อสามีนั้นตายแล้วเราก็มีอิสรภาพที่จะมาอยู่ในความสัมพันธ์ใหม่กับพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องเมื่อธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้มาครอบงำเราอีกต่อไปในฝ่ายธรรมชาติเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อสามีจากไปเราก็สามารถที่จะมีครอบครัวใหม่อย่างถูกต้องชอบธรรมเป็นภาพเดียวกันว่าในฝ่ายวิญญาณเมื่อเราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเราก็จะสามารถพ้นจากอำนาจของบาปที่ทำให้เราเห็นความบกพร่องของตัวเองผ่านธรรมบัญญัตินั้นทำให้ชีวิตของเรามีเสรีภาพเช่นเดียวกันในข้อที่4บอกว่าเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายพระคิดเพื่อท่านจะตกเป็นทาสของผู้อื่นคือพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระคัมภีร์บอกชัดเลยครับเมื่อท่านตายจากธรรมบัญญัติผ่านทางพระเยซูคริสต์จากท่านเคยเป็นทาสของกฎเกณฑ์ศีลธรรมสังคมของโลกนี้ที่อาจจะพิพากษาท่านได้กลับมาสู่การเป็นทาสของพระคริสต์ที่ฟื้นจากความตายแล้วอาจารย์เปาโลจึงอธิบายถึงพันธสัญญาที่ผูกพันฝ่ายวิญญาณระหว่างเรากับพระเยซูนี่คือที่พระคัมภีร์อธิบายบ่อยๆเปรียบเลยเราทั้งหลายเป็นเหมือนเจ้าสาวของพระคริสต์พี่น้องที่รักอย่ากลัวว่าจะไม่ได้แต่งงานในโลกนี้เพราะพระเยซูหมายมั่นท่านไว้เรียบร้อยแล้วถ้าท่านลบด่วนกระบวนสุดท้ายมาไม่ทันอย่างน้อยที่สุดท่านจะได้แต่งงานและสมรสกับพระองค์แน่นอนเอเมนไหมครับเป็นการสมรสในฝ่ายวิญญาณแทนโอ้ยั่งยืนกว่าเยอะสมรสในฝ่ายธรรมชาติอยู่กันได้เพียงแค่ชีวิตในโลกแต่สมรสในฝ่ายวิญญาณท่านจะเป็นเจ้าสาวของพระคิดตลอดไปกี่คนเชื่อแบบนั้นบอกเอเมนเยี่ยมมากเลยครับหวังว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งดีกับท่านในโลกนี้ด้วยเอเมนเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงหนุนใจให้เราเห็นภาพนี้เหมือนพระเยซูเป็นเจ้าบ่าวความคิดแบบนี้เป็นเหตุทำให้เวลาคริสเตียนทำพิธีสมรสเนี่ยที่เป็นภาพสะท้อนระหว่างพระเยซูกับคริสตจักรพระคัมภีร์ยังเปรียบเปรยให้เห็นว่าคริสตจักรนั้นยินดียอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยินดียอมฟังสามีฉันนั้นเป็นภาพเปรียบเปรยเราเห็นว่าเมื่อสมรสกันแล้วจะมีอากัปกิริยาอย่างหนึ่งนั่นคือความผูกพันถ้าแต่งงานกันแล้วไม่ผูกพันกันการแต่งงานนั้นไร้ความหมายไม่มีประโยชน์และจะเป็นประโยชน์จอมปลอมที่เพียงเพื่อทางเชิงพาณิชย์เท่านั้นที่จดทะเบียนกันแต่ในความเป็นจริงหลักการพระเจ้าต้องการเราแต่งงานเพื่อเราจะผูกพันกันในพันธสัญญาจนกว่าความตายจะพรากจากกันนี่คือสิ่งที่สะท้อนความคิดที่พระเจ้าทรงอธิบายหลักการเหล่านี้เพื่อเราเข้าใจภาพนี้เราจะสามารถเข้าใจภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจแบบนี้ทำให้เรามีชีวิตที่เราควรจะเป็น
อย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นเราจะไม่ถูกจำจองในสภาพเดิมอีกต่อไปเหมือนในอดีตเพราะการที่เรามาหาพระเยซูจึงเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญยิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นั่นคือที่ไม้กางเขนเมื่อเราตายร่วมกับพระองค์ที่ไม้กางเขนทำให้บาปนั้นไม่มีชัยต่อเราอีกต่อไปธรรมบัญญัติก็ไม่สามารถมาครอบงำเราได้แต่เราจะเป็นขึ้นร่วมกับพระเยซูฉะนั้นที่ไม้กางเขนจึงเป็นวันที่เราตัดขาดจากอำนาจสิทธิเดิมของสามีเก่านั่นคือธรรมบัญญัติแล้วก็มาแต่งงานกับพระเยซูคริสต์เป็นเวลาเดียวกันที่เป็นเกิดขึ้นในเมื่อฝ่ายหนึ่งตายฝ่ายหนึ่งก็มีโอกาสเข้ามาในความสัมพันธ์กับเราพระบิดาจึงใช้คำว่าเราตายร่วมกับพระคริสต์ในเวลานั้นคือเราตายจากธรรมบัญญัติเดิมไปแล้วเรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ผ่านทางการตายของพระองค์ที่กางเขนนั้นเราก็ตายต่อบาปเช่นเดียวกันและผ่านการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เราก็มีชีวิตใหม่และฟื้นขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งพี่น้องดีใจไหมพระเจ้าจะประทานชีวิตใหม่กับท่านแล้วเอเมนไหมครับณจุดนั้นเวลานั้นเมื่อท่านตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ที่มาตายเพื่อท่านที่กางเขนและฟื้นคืนพระชนขึ้นจากความตายท่านได้ตายจากสภาพเดิมจากสิ่งเก่าๆจากการสาปแช่งจากสิ่งเลวร้ายในอดีตและท่านจะได้รับชีวิตใหม่ทันทีเมื่อพระเจ้าทรงโปรดเป็นที่ไว้วางใจในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนความคิดที่ชัดเจนให้เราเห็นว่าการที่เราเองมาหาพระเยซูคริสต์นั้นเราได้ตายร่วมกับพระองค์ในโรมบทที่6ข้อ3จึงบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็รับบัพติศมาเข้าในความตายร่วมกับพระองค์ในบทที่6ข้อ4พูดต่อเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์โดยการบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ทรงถูกชุบให้มันขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริพระบิดาเราก็ดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ด้วยเช่นเดียวกันเราได้ฟังพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ถึงภาพของบัพติศมาในน้ำเป็นภาพเล็งถึงชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้กับเราเช่นเดียวกันฉะนั้นความเข้าใจในชีวิตคริสเตียนเนี่ยคือเราไปผูกพันกับพระเยซูและได้รับชีวิตใหม่เหมือนดังเราไปผูกพันกับเจ้าบ่าวของเรารับสิทธิอำนาจของพระองค์เหนือชีวิตของเราเหมือนสามีกับภรรยาได้อยู่ภายใต้การดูแลของสามีโดยชอบธรรมนั่นเองเปลี่ยนจากเมื่อก่อนอยู่ใต้อำนาจของธรรมบัญญัติมาอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจแห่งความรักของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเราจะเป็นไทยไม่ได้จนกว่าธรรมบัญญัติจะตายลงนี่คือสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอว่าไม่มีคริสเตียนคนไหนดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณได้จนกว่าตระหนักชัดเจนว่าเราไม่สามารถอยู่ใต้ธรรมบัญญัติและการครอบงำอีกต่อไปแล้วตามความประพฤติในชีวิตเก่าที่อยู่ภายใต้อำนาจเหล่านั้นเราจึงสามารถเข้าใจชีวิตใหม่ในพระคุณได้เมื่อเราเองตัดสินใจตายจากตัวเก่ามารับความรอดด้วยชีวิตใหม่พี่น้องสิ่งที่น่าคิดมากก็คือว่ายังมีคนจำนวนมากที่มารับความรอดแต่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในธรรมบัญญัตินี่คือทำให้คริสเตียนหลายคนไม่มีชัยชนะมารับความรอดแล้วพบพระคุณพระเจ้าแล้วยังดำเนินชีวิตเหมือนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การเคร่งครัดแค่กฎกติกาแต่แค่เปลือกนอกแต่ชีวิตภายในไม่เปลี่ยนเพราะว่าไม่ตระหนักทำให้พ่ายแพ้ในชีวิตคริสเตียนตลอดเวลาเปาโลจึงย้ำบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าท่านไม่ต้องอ่านในพระธรรมโรมตั้งแต่ต้นนะอาจารย์เปาโลย้ำคำนี้ตลอดว่าท่านไม่รู้หรือว่าเพราะอะไรครับความรู้ความเข้าใจในสัจธรรมที่แท้จริงจะทำให้ท่านมีเสรีภาพทำให้ท่านเป็นไทยความรู้ความเข้าใจส่งผลต่อความคิดความคิดก็ส่งผลต่อความประพฤติเมื่อเรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องเราจะคิดอย่างถูกต้องและจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ถูกต้องในการเป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริงเอเมนไหมครับคริสเตียนหลายคนเพราะไม่รู้ความจริงไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าที่จะเรียนพระคัมภีร์หรือไม่สนใจที่อยู่ภายใต้การดูแลฝ่ายวิญญาณทำให้ชีวิตเติบโตขึ้นในหลักการพระคัมภีร์ทำให้เขาเองดำเนินชีวิตแบบสเปกสปะเป็นคริสเตียนที่ไปตามสภาวะที่เรื่อยเปื่อยแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การยอมแพ้ต่อบาปแล้วก็อ่อนแอแล้วไม่สามารถมีชัยชนะได้ถ้าวันนี้ท่านอยากเป็นคริสเตียนที่มีชัยชนะถ้าท่านอยากเป็นคริสเตียนที่เห็นพระเจ้าทรงโปรดปรานท่านถ้าท่านอยากเห็นพระคุณของพระเจ้ามากล้นในวันนี้ท่านจงเริ่มต้นจากวันนี้รู้และตระหนักถึงความจริงข้อนี้ให้รู้ว่าความรอดแท้มาโดยพระคุณไม่ใช่ความดีของเราแต่โดยความรักของพระคริสต์พระองค์ทรงกระทำให้กับเราทั้งสิ้นทำให้เรารอดพ้นและเราจำเป็นต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญยิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอาจารย์โปรดจึงย้ำว่าท่านไม่รู้อีกหรือนี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนหลายคนเข้าใจชีวิตคริสเตียนผิดแล้วก็เริ่มต้นผิดทำให้ชีวิตอยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดเวลาแน่นอนกฎระเบียบเป็นสิ่งที่ดี
และเป็นสิ่งที่หลายครั้งเรารู้ว่าเราก็บกพร่องในกฎระเบียบต่างๆในโลกนี้แต่สิ่งสำคัญที่สามารถทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ดีได้นั้นไม่ใช่เพราะเราอยู่ใต้อำนาจของกฎระเบียบนั้นแต่เพราะเราอยู่ใต้พระคุณและพระคุณนี่แหละเปลี่ยนหัวใจภายในของเราเอเมนไหมครับช่วยเราให้มีกำลังที่สามารถทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตโดยธรรมชาติในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่โดยการพยายามบีบคั้นตัวเองให้อยู่ภายใต้ด้วยอำนาจของมนุษย์พระองค์จึงย้ำให้เราเห็นถึงสิ่งนี้ให้เราตระหนักที่จะพาชีวิตของเรามาสู่ความเข้าใจว่าที่ไม้กางเขนนี่แหละเราได้ตายต่อบาปแล้วให้เราตระหนักว่าสามีเดิมคือธรรมบัญญัติได้ตายไปแล้วอย่าดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจผิดอีกต่อไปตลอดชีวิตคริสเตียนเราเจนสิ่งที่พระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากมายให้เรารอดพ้นจากการพิพากษาโดยธรรมบัญญัติโดยการกลับมาอยู่ใต้อำนาจแห่งพระคุณเมื่อเราเข้าใจจุดนี้เราจะรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นได้ตายไปจากชีวิตเราอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยเรากลายเป็นคนใหม่นำชีวิตมาจำนนอยู่กับพระเยซูคริสต์และเป็นวิธีเดียวทำให้เราสามารถมีชีวิตที่ชอบธรรมอย่างแท้จริงได้พี่น้องที่รักเราจะเห็นว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้ารับชีวิตในพระเยซูทำให้เราจะมีชีวิตชอบธรรมไม่ใช่เกิดมาจากการพยายามหากฎเกณฑ์ศีลธรรมมาเพิ่มพูนในชีวิตของเราพยายามแสวงหากฎเกณฑ์ต่างๆพี่น้องครับคำสอนหลักการต่างๆที่เป็นคำสอนดีๆมีมากมายในโลกนี้อาจจะมีบางคนบอกว่าโอ้คำสอนไหนๆก็ดีทั้งนั้นแหละเหมือนบางคนที่บอกว่าความเชื่อไหนก็ดีเพราะว่าสอนให้เป็นคนเป็นคนดีพี่น้องคำสอนดีเป็นสิ่งที่ดีครับแต่คำสอนที่ดีไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าคำสอนนั้นเป็นเพียงแค่คำสอนและความรู้หลายคนไม่มีความรู้เยอะมากเลยพี่น้องเคยเจอคนบางคนไหมถามเรื่องอะไรรู้หมดรู้ไปหมดรู้หลักการไปหมดเลยครับแต่ชีวิตเนี่ยคนละเรื่องเลยครับรู้เข้าใจมีความรู้ในหลักคำสอนต่างๆในโลกนี้รู้หลักปรัชญาเต็มไปหมดเลยแต่แพ้ภัยตัวเองไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองอาจจะมีความรู้มากมายเหมือนความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดมีความรู้ในเชิงปรัชญาเต็มไปหมดแต่ชีวิตล้มเหลวพ่ายแพ้และอ่อนแอเพราะฉะนั้นคำสอนดีๆมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าคำสอนนั้นมาจากการที่มนุษย์พยายามที่จะสร้างขึ้นมาและให้เราพยายามตะเกียกตะกายไปถึงมาตรฐานคำสอนนั้นทุกคนล้มเหลวหมดครับไม่มีใครสามารถเป็นคนที่ดีได้ตลอดเวลาด้วยกำลังของตัวเองแน่และนี่คือข้อที่เรารู้ดีแม้ขนาดวันนี้เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าบางครั้งเราอย่างอ่อนแอเราบกพร่องและบางทีเราก็รู้ตัวว่าเราต้องการที่จะรับกำลังจากพระเจ้าอยู่เสมอเอเมนไหมครับสิ่งนี้เตือนใจเราไงให้เรากลับมาพบความจริงภายใต้พระเยซูคริสต์ที่เราต้องการไม่ใช่กฎที่ดีขึ้นสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่คำสอนที่ดีมากมายในโลกนี้แต่ชีวิตไม่เปลี่ยนพระเจ้าต้องการเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งสำคัญคือการที่เราตระหนักถึงชีวิตใหม่ในพระคุณของพระเยซูคริสต์ต่างหากที่มีฤทธิ์อำนาจปลดปล่อยเราให้เป็นคนที่มีชัยชนะอย่างแท้จริงได้อาจารย์เปาโลจึงได้ย้ำถึงสิ่งที่สำคัญนั่นคือที่ไม้กางเขนและการฟื้นคืนประชนความเชื่อของคริสเตียนที่แท้จริงจึงอยู่ที่การสิ้นประชนที่กางเขนและการฟื้นคืนประชนของพระเยซูคริสต์นี่เป็นสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อจริงและคนที่ไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงพี่น้องมีคนจำนวนมากครับที่เกิดในวงตระกูลคริสเตียนแต่พระเยซูก็บอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าแม้เราเกิดในครอบครัวคริสเตียนเราเป็นห่วงลูกหลานของเราในคริสตจักรที่ยังเป็นเด็กที่เกิดมาในคริสตจักรแล้วก็เติบโตขึ้นรู้คำศัพท์คริสเตียนเป็นอย่างดีฟังเพลงนมัสการตั้งแต่เด็กอ่านพระคัมภีร์รู้บทบัญญัติต่างๆมากมายแล้วเราก็เรียกเด็กคนนี้ว่าเด็กโบสถ์เป็นเด็กของโบสถ์เด็กในโบสถ์วิ่งเล่นอยู่ในโบสถ์ตั้งแต่เด็กจะมีคนมากมายที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนแบบนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนแล้วเขาเข้าใจความจริงนี้แต่หลายครั้งเราพบว่าหลายคนดำเนินชีวิตเหมือนเดินตามประเพณีคริสเตียนเดินตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นเดินตามความคุ้นเคยพูดภาษาคริสเตียนได้ร้องเพลงได้คุ้นเคยอย่างมากแต่ไม่เข้าใจพระคุณที่ไม้กางเขนจุดที่สำคัญคือการต้องตระหนักและเข้าใจพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมาตายที่กางเขนและได้รับการบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนไม่ได้หมายว่าเกิดมาปั๊บเขาจะบังเกิดใหม่ทันทีเขาจะบังเกิดใหม่ก็ต่อเมื่อเขามาถึงจุดที่ตระหนักและเข้าใจว่าพระคุณของพระเจ้าที่ไม้กางเขนได้ตายเพื่อเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราจึงอยากให้มาถึงวันหนึ่งที่เด็กนั้นในครอบครัวคริสตจักรของเราเติบโตขึ้นจนถึงจุดที่เข้าใจเราจึงนำเขารับเชื่อทีหลังเราจึงนำเขามารู้จักพระเยซูทีหลังไม่ได้หมายความว่าการที่เขารู้เกี่ยวกับพระเยซูตั้งแต่เด็กจะช่วยเขารอดแต่การพาเขาไปสู่ความรอดคือการที่เขาตระหนักกลับใจสำนึกผิดหันหลังกลับจากบาปและเดินติดตามพระเจ้าด้วยตัวเขาเองเอเมนไหมครับ
พ่อแม่จะมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะปลูกฝังลูกตอนเล็กๆให้เขาเองมีความรู้จนมาถึงจุดที่เข้าใจและตระหนักเขาจะกลับใจและสำนึกผิดและเขาจะมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าในวันนั้นพี่น้องที่รักจึงไม่แปลกใจว่ามีคริสเตียนมากมายที่เกิดมาในครอบครัวคริสเตียนนั้นแม้เวลาผ่านไปกี่ปีเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะบังเกิดใหม่ในทันทีแต่วันที่เขากลับใจวันที่เขาสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่แหละเขาจะได้รับชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเอเมนไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราได้ตระหนักความจริงนี้ความรอดมาจากการที่เราเข้าใจการบังเกิดใหม่ที่พระเจ้านำการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจทำให้เรายอมกับพระเจ้าและจำนนกับพระองค์ได้รับชีวิตใหม่อย่างแท้จริงอย่าแปลกใจถ้าบางครั้งมีคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้ามานานแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนอย่าแปลกใจถ้ามีบางคนที่เติบโตมาในบรรยากาศของคริสเตียนแต่ชีวิตยังเหมือนชาวโลกอย่าแปลกใจถ้ามีบางคนที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขายังไม่มาถึงจุดที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงวันนี้เราอยากเห็นลูกหลานในคริสตจักรของเราบังเกิดใหม่เราอยากเห็นเขามีชีวิตใหม่เป็นคนใหม่ด้วยความตระหนักถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่กางเกงร่วมกับเราเอเมนไหมพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เราตระหนักและเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะรับชีวิตในหนทางของพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตใหม่นี่เป็นเหตุให้พระเยซูจะเป็นทางเดียวที่จะพาเราไปสู่สวรรค์ไงเป็นเหตุเดียวที่ทำให้เราไปสู่ความรอดอย่างแท้จริงไม่มีใครสามารถชี้เส้นทางแห่งพระคุณนี้ได้นอกจากคนที่ลงมาจากสวรรค์เองนั่นคือพระเยซูพระเจ้าผู้บังเกิดเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์พระองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปและพยายามมาสอนศีลธรรมใครๆก็สอนได้ครับศีลธรรมหลักการความเชื่อต่างๆหลักการศีลธรรมกฎเกณฑ์ความดีใครๆก็สอนได้เพราะว่ามนุษย์มีจิตมโนธรรมสำนึกที่พระเจ้าใส่เอาไว้อยู่แล้วและสามารถที่จะสอนเรื่องศีลธรรมต่างๆมากมายแต่คำถามที่สำคัญคือสอนแล้วทำได้หมดไหมทำได้จริงหรือเปล่าและใช้กำลังมนุษย์เพียงพอไหมแล้วเราพบความจริงว่าไม่มีใครสามารถทำได้หลายคนนั้นแพ้ใจตัวเองผมจะเล่าพี่น้องฟังมาว่าเมื่อเราอยู่ภายใต้อำนาจของบาปแม้เราพยายามยกกฎเกณฑ์ศีลธรรมมากมายนะเมื่อเราอยู่ใต้อำนาจของบาปเนี่ยแม้เราจะรู้กฎเกณฑ์ศีลธรรมเยอะแยะมากมายพี่น้องที่รักแต่ในความเป็นจริงถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเราฉายวิดีโอของชีวิตในอดีตเราจะพบความจริงว่ายิ่งถ้าเกิดว่ามีวิดีโอฝ่ายวิญญาณฉายความคิดได้โอ้โหพี่น้องที่รักพระองค์ไม่บอกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เราอยู่ภายใต้อำนาจของบาปอีกต่อไปเพราะผลที่ตามมาก่อให้เกิดความละอายหมายความว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูชีวิตของเราย้อนมองดูความคิดแล้วก็เห็นวิดีโอที่พระเจ้าฉายมาให้เราจะรู้สึกละอายใจมากว่าเราคิดอย่างนั้นได้ยังไงเราเป็นคนแบบนั้นได้ยังไงทำไมเราถึงทำตัวชั่วช้าแบบนั้นในอดีตพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงที่บอกให้เห็นว่ากฎเกณฑ์ศีลธรรมต่างๆในโลกนี้ดีแต่มนุษย์ไม่สามารถทำด้วยความดีที่จำกัดในตัวเขาได้ต้องกลับมาพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระองค์แสนชื่นใจพึ่งพาพระเจ้าด้วยความรักไม่ใช่ด้วยกฎเกณฑ์ภายนอกพึ่งพระองค์ด้วยหัวใจพี่น้องอาจจะมีคนมากมายครับที่ชอบมาคริสตจักรอาจจะมีคนมากมายที่อยู่ในชุมชนคริสเตียนเพราะว่าชุมชนคริสเตียนนั้นถูกสอนให้เป็นคนน่ารักเป็นคนที่ไม่กินเหล้าเมายาไม่เมามายตีหัวอีล้างข้างแตกกันไม่มาพ่นควันบุหรี่ใส่กันเวลานั่งฟังเทศนาหรือว่าดำเนินชีวิตอยู่ในความเลวร้ายโดยที่ไม่ได้สนใจและยำเกรงพระเจ้าไม่มีขโมยขโจรในแถวนี้ไม่มีคนที่มีใจอมหิตเลวร้ายถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตเรียบร้อยดีขึ้นเรื่อยๆมีแต่การให้อภัยมีน้ำใจต่อกันและกันชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นตามความเชื่อและหัวใจของเราที่ให้กับพระเจ้าวันต่อวันคนจำนวนมากพอเข้ามาในชุมชนแบบนี้อาจจะรู้สึกชอบเขายิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องผมมาโบสถ์ครั้งแรกผมไม่ได้เชื่อพระเจ้าทันทีสิ่งที่ผมรู้สึกดีก็คือมิตรไมตรีจิตที่พี่น้องคริสเตียนให้ความสุภาพอ่อนน้อมความน่ารักความมีน้ำใจผมสัมผัสสิ่งนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าผมมาคริสตจักรเพราะว่าผมรู้สึกว่าชุมชนที่นี่ดีแต่ผมไม่ได้มีพระเยซูคริสต์ในหัวใจผมก็ไม่ได้บังเกิดใหม่และไม่ได้รับความรอดแต่หลายคนอาจจะมาคริสตจักรแบบนั้นแล้วก็ยังอยู่แบบนั้นไปเรื่อยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคริสเตียนเขาอาจจะชอบกิจกรรมที่เราทำเขาอาจจะชอบเพื่อนฝูงที่น่ารักเขาอาจจะชอบใจคนที่อยู่ในคริสตจักรที่มีความจริงใจและคนที่มาที่นี่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาเดินติดตามพระเจ้าเมื่อเขาเดินอยู่ในคริสตจักรนั้นเขาจะเดินติดตามพระเจ้าเสมอไป
แต่สิ่งที่สำคัญนั้นมากกว่าการที่มาร่วมในคริสตจักรคือหัวใจของท่านที่ตระหนักและยอมจำนนเชื่อฟังและกลับใจจากบาปเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถึงวันหนึ่งเราจำเป็นต้องเดินข้ามฟากผมได้เดินข้ามฟากนั้นมาเมื่อหลายสิบปีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเพราะวันแรกที่ผมมาคริสตจักรแม้ผมจะออกมารับเชื่อผมก็ยังไม่เข้าใจถึงการต้อนรับพระเยซูคริสต์ที่แท้จริงเพราะไม่เคยมีใครมาอธิบายอย่างลึกซึ้งถึงความเข้าใจนั้นแต่หลังจากนั้นแม้ดูเหมือนในช่วงแรกผมชอบผมรู้สึกว่ามาคริสตจักรผมมีความสุขผมรู้สึกว่ามีพี่น้องที่น่ารักมากมายไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมต้องมาถึงจุดที่กลับใจพี่น้องหลายสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ผมรู้จักพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรผมนั่งฟังเทศฟังรู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องบ้างหลับบ้างตื่นบ้างเบลอๆเหมือนหลายคนที่นั่งเบลอๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่างงๆกับศัพท์คริสเตียนในช่วงแรกเป็นอย่างยิ่งแต่ผมสัมผัสบางสิ่งที่ก่อขึ้นในใจผมวันหนึ่งผมฟังคำเทศนาถึงเรื่องการกลับใจจากบาปอดีตที่ผ่านมาผมมาคริสตจักรด้วยความภาคภูมิใจว่านิสัยผมเนี่ยดีๆเพราะเขาเรื่องพระเยซูแล้วมันคล้ายๆกันกับผมมีน้ำใจที่ออกไปช่วยเหลือสังคมทำกิจกรรมต่างๆที่ดีๆมากมายเราก็พยายามทำแบบนั้นอยู่แต่วันหนึ่งผมได้สำนึกความจริงนั้นและรู้ว่าแท้จริงแล้วผมเปรียบเทียบกับความดีงามของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เลยผมเป็นคนบาปผมได้มาถึงจุดที่กลับใจหลายสัปดาห์ต่อมาผมจำได้วันนั้นผมออกมาเข่าหน้าเวทีพี่น้องครับน้ำตาไหลพรากด้วยความรู้สึกสำนึกในพระคุณพระเจ้าวันนั้นผมได้บังเกิดใหม่ครับวันนั้นผมได้รับชีวิตใหม่วันนั้นคือวันที่ผมกลับใจจากบาปจริงๆพี่น้องที่รักเราทุกคนต้องมีจุดนั้นร่วมกันนั่นคือการบังเกิดใหม่ที่แท้จริงที่พระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับกี่คนมาถึงจุดเช่นนั้นแล้วขอบคุณพระเจ้าขอให้ท่านได้ตั้งใจรักษาชีวิตเดินในทางของพระองค์แบบนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงอยากให้เรานั้นตั้งใจแบบนั้นพี่น้องบางครั้งเนี่ยมีคริสเตียนที่มาเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้ผูกพันกับพระองค์จริงๆบางคนนั้นยังพยายามหลอกตัวเองอยู่ว่าเรายังเป็นโสดในฝ่ายวิญญาณอยู่เป็นไงครับเหมือนกับว่าเรามาหาพระเยซูคริสต์แล้วแต่ยังทำตัวเป็นสาวซิ่งอยู่ยังทำตัวเป็นคนโสดที่สนิทไม่ต้องรับผิดชอบต่อสามีในฝ่ายวิญญาณนั้นมีไหมครับภรรยาคนไหนบ้างที่เราเมื่อแต่งงานแล้วเรารู้สึกว่าเราทำตัวเป็นโสดแล้วเราก็จะไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องบอกสามีของเราเราจะไปนอนพักที่ไหนค้างคืนที่ไหนก็ตามสบายเราจะกินจะมีหน้าที่รับผิดชอบทำข้าวปลาอาหารยังไงเราไม่ต้องรับผิดชอบเราไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นทำตัวเหมือนเป็นสาวโสดอิสระทั้งที่แต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่ทำตัวเหมือนไม่มีสังกัดไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ใดแต่พี่น้องที่รักเมื่อเรามาหาพระเยซูคริสต์คริสเตียนหลายคนนั้นบางครั้งทำตัวแบบนี้ครับในฝ่ายวิญญาณเราอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นเหมือนพระองค์เป็นสามีของเราในฝ่ายวิญญาณพระเยซูเป็นเหมือนเจ้าบ่าวเป็นเหมือนสามีที่เราต้องรับผิดชอบผูกพันกับพระองค์แต่บางครั้งเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้าบางคนนั้นอาจจะไม่ได้สนใจสามีเลยจะคุยกับสามีก็ไม่เคยคุยจะอธิษฐานก็ไม่เคยอธิษฐานจดหมายรักที่สามีเขียนถึงก็ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่เคยเปิดตั้งอยู่บนหิ้งบูชามาหลายปีแล้วขึ้นราแล้วไม่ได้สนใจอะไรสักอย่างที่สามีถามไถ่หรือสามีพยายามให้ข้อคิดเห็นไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ขอการพิจารณาร่วมกันไม่ได้ทำตามในสิ่งที่สามีอยากให้ทำตามใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกประการไม่รับผิดชอบต่อชีวิตของกันและกันไม่สนใจพี่น้องนี่คือสภาพที่เปรียบเทียบไปเห็นเหมือนกันว่ามีคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยที่เป็นแบบนั้นก็คือมาเชื่อพระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้พันผูกหรือรับผิดชอบต่อพระเยซูคริสต์ไม่น่าหลายครั้งปัญหาจึงเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนมากมายพันธสัญญาที่มีกับพระองค์นั้นไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราไม่ได้เข้าใจความจริงข้อนี้ไงมีอยู่ครั้งหนึ่งในประเทศอังกฤษครับมีชายคนหนึ่งที่ไปสำนักงานของรัฐเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตามหาภรรยาของเขาเขาแต่งงานกับภรรยาได้เพียงแค่3 วันหลังจากนั้นก็พลัดพรากจากกันไปไม่เจอกันเลยอีก25 ปีเจ้าหน้าที่ถามบอกว่านี่คุณไม่เจอภรรยามาตั้ง25 ปีแล้วคุณจะมาหาภรรยาเพื่อจะขอหย่าหรือยังไงเขาบอกเปล่าครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยผมต้องการจะมาฉลองครบรอบวันแต่งงาน25 ปีต่างหากผมอยากจะมาหาเธออีกครั้งหนึ่งอยากจะให้รู้ว่าผมยังรักเธออยู่เสมอแม้เธอจะจากผมไปและไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วพี่น้องกิลักหลายคนมาเชื่อพระเจ้าได้3 วันก็ลืมพระเจ้าไปหลายปีแล้วบางทีก็ลืมหลงไปว่าพระเจ้ารักเขาขนาดไหนเห็นพระองค์ลิบไกลๆไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เลยแต่พระเจ้าไม่เคยละทิ้งเราทั้งหลายพี่น้องกิลักพระองค์ตามหา
เราอยู่เสมออยากจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับเราอีกครั้งหนึ่งอยากจะดึงเรากลับมาพระเจ้ามีพระประสงค์อยากให้เรานั้นมาหาพระองค์ร่วมเฉลิมฉลองกับพระองค์และรับพระคุณนั้นยิ่งใหญ่และได้มีส่วนร่วมในการครอบครองกับพระองค์เอเมนไหมครับมีคนจำนวนมากมายที่เป็นคริสเตียนแล้วแต่ไม่ได้ทำนุบำรุงความสัมพันธ์เหมือนอย่างชีวิตที่เราเปรียบเทียบเหมือนภาพความสมรสที่ไม่ได้สนใจพระเจ้าอย่างแท้จริงมีคนจำนวนมากที่เป็นแบบนั้นแต่พระเจ้ายังทรงโปรดและยังต้อนรับยังห่วงหาอะไรในสิ่งที่เขาหลีกหนีไปพระเจ้ายังต้องการเขาตลอดเวลานี่คือภาพของความสัมพันธ์ฝ่ายธรรมชาติกับฝ่ายวิญญาณที่ตัวอย่างในวันนี้เล่าให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ในความรอดที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันเอเมนไหมพี่น้องวันนี้เรามีความรับผิดชอบในพันธสัญญาต่อพระเยซูคริสต์และความรับผิดชอบนั้นมาจากหัวใจที่เราสำนึกและตระหนักถึงพระคุณของพระองค์ไม่ใช่ความรับผิดชอบที่เราต้องแบกด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรงแต่เป็นความรับผิดชอบที่มาจากหัวใจที่ยินดีและเต็มใจเอเมนไหมครับประการที่สองผลของความเป็นไทยในข้อ4ตอนท้ายถึงข้อ6เนี่ยพูดกับเรา2ประการเอาไว้อาจารย์บรมไม่ได้เพียงอธิบายว่ากุญแจความเป็นไทยเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราได้รู้แล้วตระหนักแล้วเข้าใจแล้วถึงพระคุณและความรับผิดชอบที่พระองค์ทรงมีต่อเราและเรามีต่อพระองค์เป็นอย่างไรนั้นเราได้รับผลตามมาด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์บรมบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในพระคุณนะร่วมสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เนี่ยวันนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆมาร่วมกับพระเยซูโดยไร้เป้าหมายนะพี่น้องเหมือนกันกับที่เราพูดกับคนที่มาแต่งงานเสมอว่าถ้าจะแต่งงานกันให้ดีเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายชีวิตร่วมกันคนสองคนจะเดินไปด้วยกันจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันในชีวิตสมรสได้เขาจะไปด้วยกันได้อย่างไรถ้าเขาไม่ตกลงกันไว้ก่อนจริงไหมถ้าเขาไม่มีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยเขาจะมีชีวิตแต่งงานสมรสอยู่ตลอดรอดฝั่งได้อย่างไรต้องรู้ว่าแต่งงานแล้วจะไปทำอะไรด้วยกันต่อไม่ใช่แต่งงานแบบเบลอๆมึนๆอยู่เหงาป่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวขอใครมาอยู่ข้างๆสักคนแล้วก็แต่งงานสุดท้ายไม่รู้จะไปไงต่อครับเอ้าแล้วแต่งงานเสร็จจะทำไงต่อแล้วใครจะรับผิดชอบอะไรอ่ะใครจะมีบทบาทแบบไหนแล้วตกลงไอ้ที่เราแต่งงานกันเพราะอะไรงงเต็กเลยครับชีวิตถ้าแต่งงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งเมื่อเราประกอบพิธีสมรสเราจะถามและย้ำคู่สมรสเสมอว่าการสมรสครั้งนี้ไม่ใช่กระทำด้วยการไร้สติจำได้ไหมพี่น้องผมที่จำขึ้นใจทุกครั้งเมื่อประกอบพิธีสมรสว่าย้ำคู่สมรสว่าคุณแต่งงานเนี่ยไม่ใช่แต่งงานเพราะไร้สตินะเพราะคุณมึนอยู่นะเพราะคุณมึนกับชีวิตอยู่อยากหาใครสักคนมาอยู่ข้างๆนะไม่ใช่นะคุณต้องมีเป้าหมายร่วมกันมีทิศทางที่จะไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างไปโดยไม่ได้คิดให้ชัดเจนเรามาเชื่อพระเยซูเช่นเดียวกันครับเรามาร่วมชีวิตกับพระองค์ต้องมีเป้าหมายทิศทางเดียวกันกับพระองค์เราย้ายความผูกพันจากธรรมบัญญัติที่นำทำให้เกิดบาปมาผูกพันกับพระเจ้าที่นำพระคุณเราต้องมีผลต่อเป้าหมายชีวิตมีผลต่อสิ่งที่เราทำมีผลต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เรามาเปรียบเทียบดูชีวิตก่อนเป็นไทยจากธรรมบัญญัติกับหลังเป็นไทยสองสิ่งสองกับหนึ่งครับเริ่มต้นที่ชีวิตก่อนเป็นไทยชีวิตที่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติข้อ5บอกไว้เพราะว่าเมื่อเราเดินชีวิตตามทางโลกตัณหาชั่วธรรมบัญญัติก็เร้าให้เกิดขึ้นทำให้อวัยวะของเราก่อกรรมชั่วนำไปสู่ความตาย2กับ1กับ1ชีวิตเดินตามเนื้อหนังนี่คือภาพแรกภาพชีวิตก่อนที่เราเป็นไทยเราเดินตามเนื้อหนังข้อที่5บอกไว้เพราะเราดําเนินตามทางโลกเห็นมั้ยครับคำว่าทางโลกภาษากรีกหมายถึงเนื้อหนังมันหลายครั้งหมายถึงความต้องการฝ่ายธรรมชาติที่เราให้เกิดเนื้อหนังแต่พี่น้องความต้องการหิวต้องการกินต้องการนอนต้องการพักผ่อนไม่ใช่ความผิดเป็นสภาพธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างขึ้นมันเป็นกลางแต่เมื่อเราใช้ทางที่ผิดจะกลายเป็นความต้องการฝ่ายเนื้อหนังนั่นคือเราทำมากเกินขอบเขตอย่างไม่เหมาะสมนี่ก็ทีบทที่5ข้อ17ถึงพูดกับเราไงว่าชีวิตคนในทางของพระเจ้ามี2แบบคือคนฝ่ายเนื้อหนังกับคนฝ่ายวิญญาณเมื่อพระวิญญาณต่อสู้กับเนื้อหนังเนื้อหนังก็ต่อสู้กับพระวิญญาณมันไปด้วยกันไม่ได้ไปคนละทิศเพราะฉะนั้นชีวิตเราก่อนการเป็นไทยจากธรรมบัญญัติเราจึงตอบสนองความต้องการฝ่ายธรรมชาติที่เกินกว่าที่สิ่งที่ควรจะเป็นกลายเป็นทำตามใจตอบสนองความต้องการตัวเองอยากได้อะไรตามฝ่ายเนื้อหนังก็ยอมปลนเปลือยเนื้อหนังทำตามเนื้อหนังที่สั่งเราทุกประการเราควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความรู้สึกไม่ได้ควบคุมความต้องการฝ่ายเนื้อหนังไม่ได้แล้วเราก็ไปตอบสนองต่อความบาปนั้นโดยตัวเราเองที่ยอมตัวอยู่ภายใต้อำนาจของบาปนั่นคือสภาพก่อนที่เราจะเป็นไทยสภาพเนื้อหนังของมนุษย์ที่เราพ่ายแพ้และเราไม่อยากเป็นแบบนั้นเอเมนไหมพี่น้องเราไม่อยากอยู่ภายใต้อำนาจแบบนั้นนี่โรมบทที่8ข้อ5บอกว่าคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังเพราะฉะนั้นเนื้อหนังครอบงำคนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติก็เ
็โดนเนื้อหนังครอบงำเช่นนั้นและไม่สามารถจะเอาชนะแม้รู้อะไรดีก็ทำไม่ได้แม้รู้อะไรควรก็ไม่สามารถจะทำสองกรณีสองประการที่สองชีวิตที่ถูกกระตุ้นเราให้ทำสิ่งผิดไม่เพียงแค่เราอยู่ภายใต้เนื้อหนังชีวิตเดินตามเนื้อหนังแต่ถูกกับเนื้อหนังกระตุ้นเราเมื่อเรายิ่งรู้ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัตินั้นเนี่ยกระตุ้นให้เราทำผิดธรรมบัญญัติไม่เพียงบรรยายสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราล้มเหลวและไม่สามารถทำได้แต่บางครั้งธรรมบัญญัตินี่แหละกระตุ้นเราให้เราทำผิดตัวอย่างเช่นพี่น้องที่รักบางครั้งเนี่ยมีการถกกันในด้านการศึกษาบอกว่าเราจะสอนเยาวชนหรือว่าเด็กให้เข้าใจเรื่องเพศได้อย่างไรเราจะสามารถช่วยเขาให้เข้าใจความหมายเรื่องเพศศึกษามากน้อยขนาดไหนความจริงเราควรจะสอนเยาวชนให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เพราะเขาจะเจอแน่ในวันหนึ่งความเข้าใจทางธรรมชาติบางอย่างที่เหมาะสมในเรื่องความรู้สึกทางเพศเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกหรือว่าเป็นความบาปอย่างที่หลายคนเข้าใจและพยายามหลอกตัวเองว่าจะไม่ต้องมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ทำไม่ได้แต่พี่น้องเราควรจะสอนอย่างเหมาะสมแต่บางทีเนี่ยบางโรงเรียนบางที่ในโลกนี้สอนมากเกินสอนเกินวัยสอนเกินความเหมาะสมสอนจนแทนจะช่วยเด็กกลับเป็นการไปกระตุ้นให้เด็กทารกเลยไม่ใช่เด็กทารกขอไปกระตุ้นให้เยาวชนได้ทำผิดกระตุ้นให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่เด็กจะไม่ทำกลายพอรู้มากก็ยิ่งทำใหญ่เลยครับพอรู้พอเห็นพอเห็นสภาพความรู้มากเกินขอบเขตหาจุดพอดีไม่ได้สุดท้ายแทนที่เขารู้แล้วจะช่วยทำให้เขาปลอดภัยยิ่งทำให้เขานั้นกระตุ้นในทำสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเพราะไม่เข้าใจว่าควรจะให้เขารู้ตอนวัยไหนและจะให้เขารู้อย่างเหมาะสมมากน้อยขนาดใดเพราะฉะนั้นเราควรจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เห็นว่าเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกันว่าหลายครั้งธรรมบัญญัติก็กระตุ้นในคนรู้ว่าตัวเองนั้นล้มเหลวแล้วก็ทำผิดมากยิ่งขึ้นในสัมไปเพราะนี่คือสภาพธรรมชาติของเนื้อหนังใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือสภาพที่เราเห็นในสิ่งแรกสองคือสองครับทีนี้มาดูชีวิตหลังธรรมบัญญัติเมื่อกี้ก่อนธรรมบัญญัติเมื่อกี้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแล้วก็พอเราหลุดพ้นมาอยู่ชีวิตหลังจากที่เราหลุดพ้นจากธรรมบัญญัตินั้นเมื่อมารู้จักพระเยซูยอมรับพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้วพระองค์มาตายเพื่อเรามีชีวิตร่วมกับพระองค์พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเราก็ตายจากตัวเก่าร่วมกับพระองค์นั้นเราพ้นจากวิถีทางเก่าและเป็นขึ้นมากับพระองค์เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์สองสิ่งประการแรกชีวิตที่รับใช้พระเจ้าข้อที่6พูดบอกว่าแต่จะดำเนินชีวิตใหม่คำว่าดำเนินภาษากรีกหมายถึงการรับใช้หรือการเป็นทาสหมายถึงการที่เราเองนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมรับใช้เมื่อเราแต่งงานกับสามีของเราจะอยากทำสิ่งที่สามีมีภาระใจร่วมกับเราจริงไหมครับเราจะมีเป้าหมายด้วยกันมีภาระใจร่วมกันนิยามแล้วเนี่ยไม่มีคริสเตียนคนไหนถ้าเมื่อร่วมชีวิตติดตามพระเจ้าจริงๆเขาจะไม่รับใช้เขาจะรับใช้พระองค์เพราะเขาจะมีภาระใจร่วมกับพระองค์เขาจะมีชีวิตร่วมกับพระองค์จึงเป็นไม่ได้ถ้าเรากลับใจบังเกิดใหม่จริงเราเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงเราจะไม่รับใช้พระเจ้าพี่น้องเข้าใจความหมายหรือยังเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับสามีภรรยาเราจะมีใจอยากจะปฏิบัติสามีเราอยากปฏิบัติภรรยาของเราได้ย้ำเตือนคำเทศนาในพิธีให้อาวาสที่ตรังนั้นอาจารย์เชพึกเทศผมประทับใจความหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยครับบอกว่าเมื่อเราจะแต่งงานเป้าหมายสำคัญที่สุดไม่ใช่แต่งเพราะต้องการให้เขามาปนเปื้อนเราแต่เราแต่งงานเพราะเราต้องการจะปฏิบัติเขาต้องการจะรับใช้เขาสามีภรรยาบอกเอเมนเยี่ยมมากสามีภรรยายังชัดเจนอยู่ถึงทุกวันนี้เราแต่งงานเพราะเราอยากรับใช้เขาอยากปฏิบัติเขาสามีภรรยาบอกเอเมนอีกทียอดเยี่ยมมากดังขึ้นกว่าเดิมอีกพี่น้องที่รักนั่นคือข้อยืนยันวันแรกที่เราแต่งงานกันใช่ไหมยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับสามีภรรยาตอบแทนเอเมนเยี่ยมมากครับยังเหมือนเดิมอยู่ครับภรรยาเอเมนไหมครับแต่งงานมากี่ปีจำได้ใช่ไหมวันนั้นที่บอกว่าเราจะปฏิบัติเราจะรับใช้อีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์มีความสัมพันธ์กับพระองค์เราจึงอยากจะรับใช้พระองค์เอเมนพี่น้องที่รักมันมาจากหัวใจภายในที่ไม่มีใครมาบีบบังคับเราครับแต่มาจากชีวิตที่ดำเนินตามเป้าหมายร่วมกับสามีของเราคือพระคริสต์จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราไม่ปรารถนาจะมีชีวิตไปผูกพันและดำเนินอยู่ในแผนการของพระองค์ถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริงและเราจะมีหัวใจเช่นนั้นร่วมกันด้วยขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องมีหัวใจแบบนั้นเอเมนไหมครับการรับใช้พระเจ้าจึงเป็นลักษณะธรรมชาติการรับใช้พระเจ้าจึงเป็นลักษณะภายในหัวใจของเราที่รักพระองค์
มันบังเกิดขึ้นกลางใจเราที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเราอยากจะมีส่วนร่วมเราอยากจะผูกพันเราอยากจะปฏิบัติพระองค์อย่างแท้จริงนี่ก็สี่ตอนปลายถึงบอกว่าถ้าเกิดผลถวายแด่พระเจ้าเราจะการคนที่ซึ่งมารับใช้จนเกิดดอกออกผลร่วมกับพระองค์รับเป้าหมายใหม่ถวายผลที่แท้จริงให้กับพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อฟังและทำตามพระทัยพระองค์อย่างแท้จริงประการที่สองชีวิตที่ดำเนินในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่ชีวิตที่รับใช้แต่ข้อสุดท้ายพี่น้องเห็นไหมครับข้อ6บอกว่าเราจะไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลธรรมบัญญัติเก่าอีกแล้วแต่จะดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะพระวิญญาณชีวิตที่มีในพระคุณเนี่ยคือชีวิตที่เดินกับพระวิญญาณเพราะเรามันเกิดใหม่โดยพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณนำเราทุกอย่างในชีวิตพระวิญญาณมีส่วนเกี่ยวข้องแสดงผลในชีวิตพระวิญญาณประทานของประทานกับเราพระวิญญาณมีส่วนร่วมกับชีวิตเราตั้งแต่ต้นเพราะชีวิตเราที่อยู่ในพระคุณเนี่ยรากศัพท์คำว่าพระคุณรากศัพท์คำนี้เนี่ยหมายถึงของประทานที่มาจากพระวิญญาณเป็นของประทานที่พระเจ้าประทานให้กับเราจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้พระวิญญาณกับเราจึงใกล้ชิดสมานกันเป็นชีวิตที่เดินอยู่ในพระคุณมีพระวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องจิตวิญญาณของเรารับสิ่งใหม่มีแรงจูงใจใจใหม่มีความประพฤติใหม่ก็เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องที่รักจึงเป็นไม่ได้ในชีวิตคริสเตียนดำเนินชีวิตโดยเนื้อหนังอีกต่อไปเมื่อไรเราตัดสินใจบังเกิดใหม่เราดำเนินชีวิตในฝ่ายพระวิญญาณและพระวิญญาณมาสุดดำเนินกับเราเราจะรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เอเมนเราจะไม่เหมือนเดิมเราจะเห็นการค่อยๆเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลาแล้วปีนี้เราจะเห็นความสดใหม่ในชีวิตเราร่วมกันเอเมนไหมครับบัดนี้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์โดยมีพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเป็นผู้ช่วยในชีวิตนี่คือชีวิตในพระคุณที่แท้จริงเมื่อพระเยซูเสด็จมาในชีวิตของเราจึงอยากจะมีการได้เปรียบเทียบตัวอย่างสุดท้ายให้พี่น้องเห็นในสิ่งที่เป็นจริงในชีวิตของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งเคยแต่งงานกับสามีคนแรกสามีบังคับนางทุกอย่างให้ทำโน่นทำนี่หลายคนที่ภาพไม่ออกขอเปลี่ยนตัวอย่างแล้วกันครับมีผู้ชายคนหนึ่งเคยแต่งงานกับภรรยาคนแรกภรรยาบังคับสามีให้ทำโน่นทำนี่น่าจะเหมาะกว่าโอเคครับมีลิสต์ทะเบียนสิ่งที่ต้องทำประจำวันในกระดาษเขียนบอกว่าวันนี้เธอจะต้องปัดฝุ่นอันที่2เธอต้องล้างจาน3ต้องล้างถ้วย4เช็ดบ้าน5ซักผ้า6ทำกับข้าว7 8 9เต็มไปหมดภรรยาเขียนลิสต์ไว้ให้สามีเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆนี้สามีก็พยายามตั้งใจทำเป็นอย่างมากแต่ทำด้วยความรู้สึกขมขื่นใจเพราะว่าถูกสั่งทุกวันถูกบังคับทุกวันแล้วก็สามีภรรยาก็ไม่ค่อยจะมีสามีเองภรรยาเองก็ไม่ค่อยมีความรักต่อสามีอย่างดีภรรยาก็ใช้สามีอย่างเดียวเพราะเธอสัญญาฉันแล้วนี่ว่าเธอจะปฏิบัติฉันตอนแต่งงานใช่ไหมภรรยาก็ยกข้ออ้างนี้ขึ้นมาสามีเกิดความรู้สึกทุกข์ใจทำทุกอย่างเรียบร้อยตามหน้าที่แต่มีความรู้สึกขมขื่นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าทุกอย่างต้องไปด้วยกฎเกณฑ์โดยปราศจากความรักผู้ชายคนนี้ก็เลยทำงานอย่างดีที่สุดแต่ทำด้วยใจขมขื่นต่อมาปรากฏว่าภรรยาเกิดโรคภัยไข้เจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตภรรยาคนนี้ได้เสียชีวิตไปสามีเลยมีโอกาสได้ไปแต่งงานหลังจากนั้นหลายปีก็ไปพบกับคนที่รักเขาและเขาก็รักสามีคนนี้ด้วยสตรีอีกคนหนึ่งรักผู้ชายคนนี้มากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันวันหนึ่งสามีคนนี้ก็ทำงานขยันขันแข็งซักผ้าตากผ้าเหมือนที่พี่น้องชอบส่งไลน์มาให้ดูถามว่าทำอะไรอยู่สามีรีบส่งปึ้งตากผ้าอยู่ครับหลายคนรู้ตัวพอบอกว่าทำอะไรอยู่สามีหลายท่านในคริสตจักรของเราปึ้งซักผ้าอยู่ครับน่ารักมากเลยครับภาพตัวอย่างนี้ได้พูดถึงผู้ชายคนนี้เมื่อเขาได้ไปมีชีวิตกับสตรีท่านหนึ่งเขาขยันขันแข็งทำงานดูแลภรรยาเป็นอย่างดีตลอดเวลาจนครั้งหนึ่งระหว่างทำความสะอาดบังเอิญไปเจอลิสต์กระดาษใบเก่าของภรรยาคนเดิมเขาก็เลยหยิบเอาลิสต์กระดาษใบนี้มาดูบอกว่าโอ้โหนี่เราทำตามลิสต์นี้ไม่มีผิดเลยนะทุกประการเลยแล้วก็มากกว่าในลิสต์นี้ด้วยซ้ำไปแต่ความรู้สึกทำไมไม่เหมือนเดิมมันกลับมีความชื่นชมยินดีมันกลับมีความสุขที่จะทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันกระชุ่มกระชวยอยากจะทำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้มันมีความอิ่มเอมใจมากที่จะทำให้กับ
ภรรยาคนนี้เขาได้เกิดความรู้สึกตระหนักและเข้าใจทันทีว่าอ๋อเพราะทำด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักและความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยพันธสัญญาแห่งรักที่มีต่อกันและกันบุรุษคนนี้พบตัวเองว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแม้ทำงานหนักกว่าเดิมได้ซ้ำไปพี่น้องชีวิตในพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันครับชีวิตที่เมื่อก่อนเราอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นเราอาจจะทำต่างๆด้วยความขมขื่นใจบางคนนั้นเดินติดตามพระเจ้าแล้วยังอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติกฎเกณฑ์ก็รู้สึกว่ายิ่งพยายามทำตามกฎเกณฑ์ต่างๆมันก็ไม่ไหวเพราะใช้กำลังมนุษย์และเกิดความขมขื่นใจทำโน่นทำนี่แต่ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจแต่ทำด้วยความจำใจแต่พี่น้องที่รักชีวิตในพระคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นชีวิตในพระเยซูคริสต์นั้นเราทำด้วยความชื่นใจชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเราพบว่าตัวเราเองกำลังทำไปโดยที่เราไม่ได้พยายามที่จะตะเกียกตะกายเคี่ยวเข็นกดดันหรือบีบคั้นตัวเองอีกต่อไปแต่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับที่ท่านรักสามีรักภรรยาและอยากปฏิบัติเขาอย่างเป็นธรรมชาติเอเมนไหมครับเราเริ่มอ่านพระคัมภีร์เราเริ่มที่จะเอาทะเบียนลิสต์ต่างๆเราคนพบว่าโอ้เราได้ทำหลายสิ่งเหมือนที่พระเจ้าอยากให้เราทำโดยที่ไม่มีใครมาบังคับเราเลยเราอยากเฝ้าเดียวเราอยากอ่านพระคัมภีร์เราอยากมาโบสถ์เราอยากมากลุ่มแคร์เราอยากจะมาเจอพี่น้องเราอยากให้พี่เลี้ยงมาสอนพระคัมภีร์เราโอ้เราอยากจะมีชีวิตที่จำเริญและเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการถูกบีบบังคับนี่คือชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยพระคุณในความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีเลิศเราพ้นทาสเป็นไทยไม่มีแอกที่ทำให้เราต้องแบกภาระหนักอีกต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าบรรดาผู้แบกภาระหนักเอ๋ยจงมาหาเราและเราจะให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขตั้งแต่นี้ไปขอให้ท่านหายเหนื่อยและเป็นสุขจงรับพระคุณของพระเจ้าและทำทุกสิ่งด้วยสัญญาแห่งรักที่เรามีต่อพระองค์ด้วยพันธะผูกพันที่ไม่ได้มาจากอำนาจของบาปหรือพรหมบัญญัติในอดีตอีกแล้วแต่ท่านจะมาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความผูกพันและความรักที่มีต่อพระองค์ตลอดไปกี่คนตั้งใจแบบนี้บอกเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีต่อเราเราขอวางชีวิตเราไว้แทบพระบาทของพระองค์วันนี้เราได้เข้าใจสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าทรงโปรดได้ปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากสภาพเก่าหากท่านปรารถนารู้จักกับพระเยซูท่านสามารถอธิษฐานดังนี้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตโปรดอภัยบาปผิดของข้าพเจ้าและขอทรงปกป้องข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงขออธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านสนใจคำเทศนาชุดต่อไปสามารถค้นหาใน YouTube ได้โดยใช้คำว่าคำเทศนาหิมหรือ Him Thailand Channel และอีกช่องทางหนึ่งคือ www.himthailand.orgสามารถร่วมแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นพรต่อผู้ที่รักห่วงใยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ